เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่ายินดีและเป็นมงคลยิ่งครับสำหรับปวงชนชาวไทยเป็นกิจกรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณสุชาดาค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2559วันนี้แถลงจัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำขณะทรงประกอบพระราชพระกรณียกิจทั่วภูมิภาคคัดเลือกมาทั้งสิ้น5ภาพด้วยกันครับแต่ละภาพเป็นภาพแห่งความทรงจำนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ปวงชนชาวไทยรู้สึกประทับใจค่ะเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูกันทีละภาพนะคะคุณมนชัยคะไล่มาตั้งแต่ภาพแรกเลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูแต่ละภาพนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณวีระโรจน์พจนรัตน์ก็บอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องตามหาบุคคลในภาพนะคะให้ทันก่อนวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรการสานเสือกระจูดค่ะที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา4อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและวงกลมสีแดงๆก็คือบุคคลในภาพที่กำลังตามหาค่ะครับส่วนภาพที่2ครับเป็นภาพที่พระองค์ทรงฉายพระรูปในแปลงผลิตสตรอเบอรี่ของสถานีเกษตรหลวงอักขางเมื่อปีพุทธศักราช2547และพระองค์ทรงเก็บผลสตรอเบอรี่ด้วยพระองค์เองภาพนี้นะครับจะเป็นทางด้านซ้ายที่เป็นผู้ที่ใส่แว่นแล้วก็ถวายการใช้งานอยู่ที่อย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นภาพที่2ไปดูภาพที่3กันนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคมปี2547ค่ะภาพนี้เป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงป้อนอาหารให้กับลูกแกะในการเสด็จแทนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่บ้านยุนแต่อำเภอจอมทองที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและบุคคลที่เป็นคนอุ้มลูกแกะนี้นะคะก็เป็นบุคคลที่ต้องตามหากันค่ะครับภาพที่4ครับเป็นภาพของค่ำวันเสาร์ที่14ธันวาคม2556ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยชิงหัวกรุงปักกิ่งได้พระราชทานพระวรโอกาสให้คณะนักแสดงการแสดงร่วมสมัยชุดครูหรือ The Master เข้าเฝ้าเพื่อฉายพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นการทรงเครื่องดนตรีกู่เจิงร่วมกับพระอาจารย์ฉางจิ้งและวงดุริยางของจีนในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งที่6บุคคลที่อยู่ในวงกลมสีแดงครับค่ะส่วนภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2558ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะคะได้ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงไปเยี่ยมหน่วยแพทย์ชุมชนค่ะเคลื่อนที่พอสวที่จังหวัดตราดนะคะโดยพระราชทานพระวรโอกาสให้สมาชิกของพอสวที่จังหวัดตราดเฝ้าค่ะแล้วก็ระหว่างมีพระดำรัสก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะคะของพอสวคนหนึ่งเป็นลมค่ะพระองค์ท่านก็เลยทรงลุกมาช่วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าประทับใจภาพนี้มากเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แสดงถึงพระเมตตายิ่งของพระองค์ค่ะครับคุณสุชาดาครับคุณผู้ชมนอกจากกระทรวงวัฒนธรรมจะตามหาบุคคลในภาพทั้ง5ภาพยังจัดงานมหกรรมกู่เจิงเฉลิมพระเกียรติวันที่15กรกฎาคม2559นี้ตอนบ่าย 3:00 นที่โรงละครแห่งชาติครับให้ทูตประเทศต่างๆให้ประชาชนเข้าชมโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายยังได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดเจ้าฟ้าหญิงดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติเกี่ยวกับพระกรณียกิจจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่1ถึง4กรกฎาคมนี้ทางเว็บไซต์รวมถึงเผยแพร่ผ่านทาง YouTube ด้วยครับ